โอ้ยมันไม่ได้มันสลับไม่ได้นอกจากเราจะดีไซน์ออกมาดีไซน์ออกมาแล้วบางทีเราไม่ต้องเอาหงเต็มตัวหรือเอามังกรเต็มตัวก็ได้เราเอาแค่ลูกๆหลานๆเขาก็ได้ไม่ต้องแมวเก็บก็ได้ไม่ต้องตัวอะไรอ่ะจงมาก็รอเอามังกรแต่เอาแมวเก็บซึ่งว่าเราซึ่งว่าอย่างคุณฟ้าอสังหาริมทรัพย์มีบริวารเยอะการที่จะมีบริวารเยอะเนี่ยอำนาจมันต้องมาก่อนอำนาจมาก่อนเห็นไหมพวกอำนาจเนี่ยอำนาจบริวารวาสนามาก่อนเพราะถ้าเราไม่มีพวกอำนาจอันนี้เราคุมลูกน้องไม่อยู่นะฮะเหมือนกับยกตัวอย่างเบอร์มังกรนี่789เนี่ยคือเบอร์มังกรเบอร์ฮ่องเต้นะเป็นมังกรโทรมาขอเบอร์เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะขอดให้ดูนะครับได้ทุกคน เอาเบอร์ที่เราใช้ประจำนะเดี๋ยวเอาเบอร์จ้าเอาเบอร์นี้ด้วยเดี๋ยวเบอร์กิ๊กมาเลยความรับแตกเลยก็ได้คนละเบอร์เบอร์กิ๊กไม่ได้หรอเบอร์กิ๊กเซ็นอะไรอะไรพวกเนี้ยเราต้องการอำนาจใช่ไหมเราก็มาอยู่ในตำแหน่ง ABC ใช่ไหมอำนาจถ้าเราต้องการมีสติปัญญาใช่ไหมคืออย่าใช้อำนาจเกินขอบเขตตรงนี้เราก็ปิดท้ายด้วย55หรือ65นะให้มี56ไว้เห็นไหมได้แล้วเห็นไหมนี่คือการออกแบบหรืออำนาจของเราจะเป็นไปในทางไหนเราก็มาใส่ตรงนี้ไปแต่ว่าอยากให้มันเป็นคู่เสียคู่เสียเมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมนะฮะอยากให้เป็นคู่เสียถ้าเอาไงดิถ้าเหมือนกับ ก็จะเป็นตระกูลหงอย่างนี่คือตระกูลหงอย่างเงี้ยได้แบบอันนี้ก็จะอดเป็นอ่อนช้อยลงมาถ้าสามีมีมังกรภรรยามีหงหงกับมังกรอยู่ในขั้นเดียวกันรับรองรวยอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะเสริมกันเหมือนมีจักรพรรดิกับฮองเฮา ถ้าอันนี้จักรพรรดิเดียว มีฮองเฮาอยู่ด้วยใครจะสู้ได้บารมีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการหาเบอร์แต่ไม่ใช่ว่ามีมังกรละซื้อมังกรให้เมียอีกกัดกันอยู่นั่นแหละแยกกันเป็นใหญ่เข้าใจยังสามีเป็นมังกรก็เอางูเขียวให้มีงูเขียวให้มีแต่เขียวใหญ่นะใหญ่จ้าใหญ่จ้าเห็นไส้เดือดแล้วเลยตรงนี้เป็นพญานาคเลยนะฮะทีนี้มันถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหาเรื่องคดีความมันจะต้องมีอะไรครับชนะ39หรือ93เพราะเบอร์เอาชนะหัวสวอนี่ชนะเลขหัวใช่หน้าพันไหมบางคนก็จะบางคนก็จะอาจจะแบบนี้ใช่ไหม563เห็นไหมงามไหมห้าหกสามเก้าเห็นไหมปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาการเงินคุณชนะแน่นอนคือการออกแบบร้อยเหรียญใช่ไหมใช่เราจะทำธุรกิจอะไรใช่ไหมถ้าคนแก่หรือคนที่ป่วยอันนี้จากประสบการณ์ของผมเลย มีคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งแล้วหมอก็ให้กลับมาบ้านแล้วคีโมอะไรตามพาตัดพาเตอร์แล้วบอกไม่รอดหรอกให้กลับมาบ้าน ก็มีทางเดียวผมว่าเสี่ยงไหม
เบอร์99แต่นี่ต้องร้อยเรียงให้ถูกนะมีเบอร์99ปรากฏว่าเขาหายสุขภาพหาได้หาได้อันนี้หาง่ายอยู่ไม่แพงอันนี้หลักพันอยู่พันอืม99เนี่ยนะฮะหาได้นะครับยิ่งเราให้คนแก่อะไรต่างๆเนี่ยให้99นี่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่คุ้มครองนะฮะเพราะนั้นเราแบบแม่เราพ่อเราหรือย่าเย่ออะไรเราเนี่ยเราหาให้ท่านแต่ถ้าท่านแบบว่าเริ่มสมองไม่ดีเลอะเลือนเราก็เอาอะไรใส่ให้ครับสติปัญญาให้เขาเห็นไหมการร้อยเรียงเริ่มเป็นแล้วเนี่ยเริ่มซีเริ่มเก่งแล้วใช่ไหมเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อเราจะเลือกเบอร์หรือร้อยเรียงเบอร์ให้ถูกกับวัตถุประสงค์ของเขาครับถ้าเป็น ตระกูลผมยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเพราะบางท่านเนี่ยทำอาชีพนวด4-5นี่ถ้าอย่างเราเปิดเบอร์โทรศัพท์หมอเบียร์ดูนะครับจะมี4-5 1-4-5อะไรต่างๆหมอนวด4-5นี่คือการถ่ายทอดวิชาการนะครับก็เหมือนกับการไปเราไปนวดก็ถ่ายทอดการพูดการเป็นครูอะไรต่างๆเนี่ยใช่ครับถ้าเราอยากให้ถ่ายทอดแล้วให้มันได้เงินล่ะครับ4-5-8ไม่ได้ไม่ได้4-5-6ไม่ได้4-5-6 5-6-6 6-5-5-6เนี่ยฮะถ้าอยากให้มีเสน่ห์คนติดล่ะ2-4 2-4-5-6เห็นไหมถ้าให้เขาหลงรักเลย3-2 2-3เห็นไหมเนี่ยเสน่ห์วิธีการร้อยเรียง3-2-2-3นี่คือค้าขายใช่ไหมคะมันจะเป็นอย่างงี้ไงอันนี้คือเสน่ห์ไงทีนี้ไอ้พวกถ้าแบบว่าจะขายของออนไลน์2992 2992มันเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแล้วก็วาอ่อนหวานวาจาเป็นถ้าเอา4เข้าไปวาจาเป็นซับแล้วก็ให้โด่งดังอีกเซนเห็นไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันจะเป็น4-4-2 2-4 4-6 6-4นะครับแล้วก็อะไรอีกเนาะอันเนี้ยมันจะเกี่ยวกับวาจาเป็นทรัพย์เกี่ยวกับว่าธุรกิจอะไรที่มันใช้คำพูดใช่ไหมเราก็จะเอาพวกเนี้ยไปให้ฝ่ายเซลล์ของเราประชาสัมพันธ์เราพวกตัวนี้ไปเราเบอร์นี้หาเบอร์จะเป็นแนวนี้แนวเสน่ห์แนวการพูดอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเรามีลูกน้องเราก็เอาเบอร์บารมีมาคุมมันใช่ไหมอย่างเงี้ยเบอร์กิ๊กเราก็เอาไว้ก่อนเก็บเป็นความลับปรึกษาหลังใหม่โกค้าอย่าง3-2-2-3เนี่ยเป็นเสน่ห์คู่รักราคาหาคู่อย่างเงี้ยหาคู่ก็นี่เลยโอ้ได้เหมือนกันใช่ถ้าแบบว่ายังไม่มีคู่ลองใช้3-2ดูเลยอันนี้ถ้ามีอยู่แล้วครับโกอย่าเพิ่มเปลี่ยนคนคุณว่าคุณไม่ใช่อันไม่ต้องมาขี่มาตรงนี้ระวังจะแยกแยะไม่ออกนะคนนั้นก็นัดคนนี้ก็นัดรถไฟชนเครื่องบินเบอร์ใครยกมาเอาตั้งแต่คนแรกเลยนะ20 ปีก่อนไล่อย่างนี้นะคุณฟ้าก่อนคุณฟ้าอะไรฮะรักลูกฮะ062 769 7896-6-6-5ค่ะ6-6-6-5ใช่มั้ยมังกรโผล่แล้ว6-6-6-5ด้วย5-6ด้วยมังกรโผล่แล้วก็9-6
ใช่ไหมความหมายก็คือว่าอันเนี้ยเขามีทั้งอะไรอำนาจอำนาจบารมีวาสนาบริวารเวลาเขาได้เงินเขาก็ได้เงินก้อนใหญ่นะครับเสร็จแล้วเขามาปิดด้วย สติปัญญาคือเลขห้า หกห้านี่คือธนาคารเงินเข้าแล้วมีธนาคารเก็บเงินเข้ามีเก็บหกหกนี่หกหกนี่ใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขปลื้มเป็นปลื้มแต่เพราะมันมีหกหลายตัวมีหกหลายตัวเยอะเกินไปเยอะเกินไปเขาไม่เกียรติไม่บางทีเราจะเหมือนกับเชิงเกินไปบนจะเชิงก็บนจะเชิงก็เชิงไม่เอาละอะไรต่างๆไม่ให้อะไรไปมาที่จริงเนี่ยการมีถึงมากเกินไปมันก็แบบเออเลอร์ไงเออเลอร์ไงแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะ7 8 9 6 6 5 6 5 6หรือตรงเนี้ยเป็นอันหนึ่ง5 6 5เจ๋วเลย แต่ทีนี้มันมีจุดเสียอีกตรงหนึ่งคือ9 6เห็นไหมนี่เปลี่ยนตัวเนี้ยมันถูกหลอกมันถูกหลอกแต่ว่าไม่เป็นไรกูมีเงินเพราะว่าหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งไงเห็นไหม9669แต่ถ้าแบบว่าถ้าตรงนี้นะเป็น7 8 9อย่างเงี้ยนะเอา5มาอยู่นี่5665เบอร์นี้หลักล้านหรือหลักแสนอัพขึ้นไปคือรับรองเลขเนี้ยแพงกว่าเลขนี้แน่นอนเยอะหลักแสนเนี่ยฮะ200,000นี่ขนาดนี้ยัง200,000นี่ขนาดนี้ยัง200,000เพราะแพงเพราะมังกรไงแล้ว65นี่ก็แพงปิดท้าย65นี่ไม่ใช่ขายง่ายๆนะแต่ประตู200,000ก็ขายละไปตั้งแต่แสนแรกแล้วถึง200,000นะแต่789นี่ถ้าสตาร์ทตรงนี้นะต่ำสุดนี่ 30,000 อัพแต่ตรงนี้อาจจะดีไม่ดีอีกว่าเรื่องนึงแต่สตาร์ทตรงนี้คือ 30,000 อัพมาบวกนี่ก็ไป2ตัวนี่ก็แสนแล้วเอาละพี่โป๊ทีนี้เบอร์นี้ก็เหมือนกับว่าเขามีอำนาจมีบารมีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใจเย็นใครอยู่ใกล้ก็แบบมีความสุขปลื้มนะครับแต่ทีนี้เขาจะเป็นมีปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าเขาหาเงินเก่งแต่มันจะมีรายจ่ายไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเสมอไม่ใช่ว่าเราจ่ายเองนะบางทีลูกน้องไปทำอะไรไป โอ้ยไปทำความวุ่นวายให้เราต้องจ่ายหรือเราต้องไปจ่ายถ้าติดต่อราชการกูก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าฟ้าก็เลยแจ้งเคสตัวเองโดยการพอได้เงินมาฟ้าก็เลยทำบุญได้เงินมาทำบุญทุกครั้งอันนี้หมายถึงว่ารู้แล้วว่ากูควรจ่ายทั้งนี้คือความหมายของเขารู้แล้วนะครับเบอร์อะไรอีกกงอะไร081 356 6700 6700 067รีบเปลี่ยนด่วนติดต่อโปรปุ้ยเลยค่ะติดต่อโปรเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับ35เนี่ย356เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยครอบครัวมาโดยตลอดนะแต่พอเราก็เป็นคนใจเย็นอยู่แต่พอช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยแล้วเจ็บป่วยก็คือโรคร้ายด้วยแล้วสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เหลือก็ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือได้ก็เหมือนว่าอายุปูนี้แล้วทำไมกูไม่รวยสักทีรีบเปลี่ยนโดยด่วนโดยด่วนไม่ต่อโอ้ยนี่เป็นเ
0830 0894 ฮะเรามาดูฮะนี่เริ่มเก่งแล้วใช่ค่ะเก่งแล้ว86ก่อนโอเคเอา86มีรายจ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยอะไรวะอะไรใจละใจละใจละจ่ายเกี่ยวกับเรื่อง63ก็เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่ององค์กรเรื่องครอบครัวตัวเองล่ะใช่ไหมเสร็จแล้วเพราะอะไรวะเพราะเขามีปัญหา แล้วเรื่องรายจ่ายเนี่ย0330เนี่ยมันก็มีปัญหาที่จะต้องทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะกับที่บ้านอาจจะดูเรื่องพลาดไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วก็เหมือนกับว่าเวลาจ่ายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมใจร้อนด้วยเป็นคนใจร้อนด้วยหรือจ่ายไปต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เห็นลวงไม่หลักน้ำตาเขาชวนให้เล่นในนี้กันเล่นเล่นแชร์กันเล่นเล่นจะเดี๋ยวมาทำขายตรงนะเดี๋ยวคุณจะรวยก็ไปเสร็จแล้วมันก็หายไปหายไปหายไปก็เสียใช่ไหมทั้งหมดเลยที่พูดมาเห็นไหมก็ไม่น่าเชื่อเลยศูนย์แปดก็ไม่เห็นลมไม่หลังน้ำตาลเหมือนกับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะไม่เชื่อเสร็จแล้วมันนั่งเศร้ากูเชื่อเขาจะเป็นดีแล้วมันไปแล้วกบอะไร0840 784 782 4965 4965โอ้โหพญาหงมาแล้วมีอะไรยาก782นี่พญาหงผู้มั่งคั่งนี่นารีมาถามว่าวาจาก็เป็นทรัพย์มีเสน่ห์24 49นี่ก็อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนิดนึงถ้าทำอะไรทำจริงไงใจเกินร้อยนะครับแต่ที่ไอ้ด้วยใจเกินร้อยเนี่ยเวลาจ่ายกูก็จ่ายใจเกินเอดีสายตีหาเงินเก่งเก่งก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรเขายังดีนะเขายังมีสติคิดยังมีเงินเก็บอีกนิดหน่อยคือไม่จ่ายจนหมดตู้ยังไม่ต้องเปลี่ยนค่ะยังไม่เหมือนเสียชาร์จวันนี้ไม่เลี้ยงไอติมเลขาทำงานมีสติแล้วคุณเริ่มรู้ว่าคุณมีสติแล้วเมื่อวานโดนหลอกไปเออเนี่ยใจใช่ไหมได้ไหมมันเป็นรายจ่ายที่ไม่คาดคิดอยู่ดีๆกูก็ต้องมาเลี้ยงแต่เราจะยิ้มเลยมันก็ไม่ได้เชื่อนะไอ้ตัวเลขมันก็บ่งบอกอาจารย์ค่ะแล้วอย่างผู้ชายถ้าใช้ตัวหงได้ไหมคะตัวไหนเนี่ย782ได้ไม่ได้บอกว่าไม่เข้าใจหรอได้มันเป็นตระกูลหงตระกูลมังกรไงตระกูลหงนี่หมายถึงว่ามันโชคลาภก้อนใหญ่มังกรมันก็ซอฟลงมาหงเหนือมังกร782อันนี้มันมีคู่เสียมันมีคู่เสียถ้าเป็นผมเห็นนะผมก็ให้หลักพันผมดูเป็นแต่ถ้าไม่เห็นแต่96นี่ไงแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็หลักหมื่นได้หมื่นพุ่งขึ้นไปได้อาจารย์ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งนี่ค่ะนะคุณอาจารย์956ได้เลยเอา5กับตำแหน่งมันต่างกันแค่นี้ชื่อว่าเนี่ย956อันนี้เมื่อกี้จากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยโอ้โหสองแสนสู้กันได้แสนแรกบอกเจ๊ฟ้าผมก็ไปแล้ว ไม่ต้องถึงสองแสนเห็นไหมเนี่ยมันคือบางทีนะเราเห็นในเวฟในอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีหลักล้านเลยนะแต่ถ้าเราดูเป็นเนี่ยเรารู้เลยอย่างเนี้ย
ถมเงินให้ก็ไม่เอาโอ้โหแถมเงินให้โกรธเลยนะโกรธกันเลยค่ะอะไรนะใครพี่หมีพี่หมีอะไร063 165 19 3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 9
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะเขาฉลาดหกห้าเนี่ยเพราะว่าเขาจะดึงหกคือวิเคราะห์คิดแล้วคิดดีใช่ไหมคิดแล้วคิดดีจะจ่ายอะไรกูคิดแล้วคิดดีเนี่ยจนบางทีจนมีชื่อเสียงว่าคิดเหนียวหรือเปล่าอย่ามาพูดเรื่องเงินกับฉันอะไรเรื่องแล้วเขาจะเป็นคนที่แต่ชีวิตนี่เหนื่อยนะ39คือเราต้องต่อสู้อยู่เสมอมันกลายเป็น9339มันคูณ2ไงชีวิตมันเลยมีเป็นการทำงานจริงเอา39อันเดียวก็พอแล้วใช่ไหมตัวอื่นแทนมันก็เหนื่อยเบาเหนื่อยเบาหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็เหนื่อยมากแต่ถามว่าเสียไหมไม่เสียนะครับก็โอเคดีอ่ะ094ค่ะศูนย์เก้าสี่393 6655เห็นไหมชีวิตอ่ะมันเต็มไปด้วยสมรภูมิลบมากสมองใช่มันต้องไปแข่งขันต้องไปอะไรต่างๆแต่เขาก็คุมจิตใจอยู่นะครับคุมจิตใจอยู่แต่ว่าเขาก็เอาชนะได้ดีใจเย็นมีสตินะครับแต่ไม่มีรวยอยู่6565คุณทราบอยู่ดีอาจารย์ถาม065 824 6536 36 36เมื่อกี้ถามอะไรอาจารย์แบบ ABC อะค่ะนี่ชาที่มันเป็น ABC หรือคะก็นี่ไงก็ A B C นี่ไงดีสามตัวนี้ไม่ต้องไปคิดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเรารักกันเลยอันนี้มาละหงน้อยน้อยเงินทองไหลมาเทมาด้วยวาจา24คือวาจาวาจาเนี่ยของพี่ใหญ่วาจาเป็นทรัพย์ไงแล้วก็46ด้วยโอ้โหนี่วาจาเป็นทรัพย์65อีกโอ้โหมีทั้ง82มีทั้ง65นะ6536นี่ตระกูลกวนอูอีกถ้ากวนอูเล็กๆนะอาจจะเป็นแค่จูล่งอะไรไม่ถึงอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเป็น9เนี่ยถ้ามี9เข้าไปนี่คือกวนอูเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเบอร์เนี้ย5335เนี่ยถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยนะดีมากถ้าข้าราชการใช้นะครับแต่เบอร์เนี่ย เราใช้ถ้าเรามีบริวารเราก็คุมบริวารอยู่นะครับถ้าเราไปติดต่อค้าขายเราจะไว้ว่าเบอร์เนี่ยวาจาเราเป็นสัตว์พูดดีก็เป็นสีแก่ปากถ้าพูดไม่ดีก็กลายเป็นสีสุวรรณเอาเบอร์อะไรเบอร์ตัวเองเนี่ยเบอร์จริงตอนแรกว่าจดแต่เบอร์อื่น080 843 8432 6652นั่นเห็นไหมมันมึนเพราะ52นี่แหละใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็84 8443อีกเห็นไหม84 435 อาจารย์บอกนะ43ฝากเสียงใช่84ก็ทะเลาะบอกแว้งเพราะงั้นเพราะงั้นใครไม่กล้ามาเถียงเลยเพราะว่านางจะพูดอย่างเดียวเลยเราต้องปล่อยถ้าเราเถียงปุ๊บเราก็แพ้ด่าง แต่นางก็กลายเป็นแดงดาบองเสียเปรียบผู้ชายยอมเขาละสี่ทิพย์แล้วทิพย์ว่ามีผัวไม่ได้เลยคนอื่นหัวข้าใครอย่าแตะอะไรห
คนไหนหรือทุกคนเอาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวมีสองเบอร์แล้วไม่ได้เบอร์เดียวกัน2เป็น4อ่ะค่ะให้เป็นเลข2เป็นเลข4อันนี้แหละใช่ค่ะเป็น5 4ด้วยใช่ยังไม่เสียแต่มันเสียตรงนี้ไปแล้วมันก็คือเสียไปแล้ว43เสียไปแล้วมันมีตรงไหนเสียก็คือเสียทั้งหมดเลยนู่นอะไร096ฮะ681ฮะ3276ฮะเห็นตรงฮะ671นี่ก็81เลยค่ะนี่ก็ใช่โอ้โห13อีกก็ใช่สอบเจ็บก็ใช่เจ็บคงก็ใช่ดิว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 ด081อะไรนะ883 76 56อันนี้ก็ไปด้วยกันอ่ะ3คนละไปด้วยกันเลย88ก็เสียแล้วเห็นมั้ย8338อีกใช่มั้ย3773อีกใช่มั้ย7667อีกเงินบ่เหลือเลยอ่ะ0962 8 2 6 2 2 3เนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเบอร์เนี้ยถ้าใช้วาจาให้เป็นเสน่ห์นะเงินทองจะไหลมาเทมาไม่ขาดสาย2 8 2นี่ตระกูลหงครับอันนี้เขาเรียกว่าหงผู้มั่งคั่งร่ำรวย2 6นี่คือวาจา2662วาจาเป็นเสน่ห์วาจาเป็นทรัพย์22นี่หมายถึงว่าเป็นคนมีไหวพริบทำอะไรหลายๆอย่างก็สำเร็จพร้อมกันได้เสน่ห์แรงมาก23ครับโอ้โหนี่ไง23ใช้งานจะไปใช้อีกเบอร์อีกเท่าไหร่ไม่โบเลยเลยถามเท่าไหร่ที่รวยมาก็เพราะเบอร์นี้แหละใช่ไหมที่จะได้บ้านราคาหลายล้านก็เพราะเบอร์นี้แหละเนี่ยมันบางทีมันได้มาโดยที่แบบบางทีเราซื้อมาไม่คาดคิดไงซื้อมาไม่แพงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏผลที่ให้มาเดี๋ยวแฟนมารอบว่าน้องอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซื้อบ้านให้ซื้อรถให้อย่างเงี้ยมันได้เยอะพี่089หกหกสามสี่หกสามเก้าแปดเจ็ดมังกรอยู่ท้ายเก้าแปดเจ็ดใช่นั่นหมายถึงว่า เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาทำงานแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะมันมีสามสี่ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีปากเสียงกับผู้คนทั่วไปหรือกับ คนในองค์กรของเราหรือกับครอบครัวของเราในนี้ฮะต้องระวังเรื่องปากเสียงแต่44นี่หมายถึงว่าเราทำงานหลายอย่างเนี่ยมันสามารถเสร็จพร้อมกันได้เพราะว่าเรา49เนี่ยเราจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานนะครับ9 987ก็คือมันจะมันบ้านปลายสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นมังกรแต่ทีนี้มันกลับกันเลยปั้งพอมีเลขเสียปุ๊บต้องระวังถ้ามีเรื่องราวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องปากเสียงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะกลายมันพลิกทันทีนะครับมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ควรแก้ควรไม่ควรใช้เพราะว่า